ไงครับเพื่อนๆมาเจอกับน้องเคนนี่อีกแล้วนะครับวันนี้น้องเคนนี่มีเมนูมานำเสนอนะคะนั่นก็คือเนื้อสันคอหมูนะคะชุบมันฝรั่งทอดนะครับเป็นเมนูที่ง่ายๆนะครับสามารถทำได้นะครับส่วนผสมไม่ยุ่งยากนะครับเราไปดูขั้นตอนและส่วนผสมในการทำเลยครับน้องเคนนี่จะทำการขูดมันฝรั่งก่อนนะครับเพื่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆคล้ายๆขูดส้มตำนั่นเองนะคะคล้ายๆขูดมะละกอนั่นเองนะคะเพื่อนๆครับพอน้องเคนนี่ขูดมันฝรั่งเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวหลังจากนั้นน้องเคนนี่จะใส่กับแครอทนะคะเราจะขูดแครอทลงไปนะครับขั้นตอนนี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือแครอทขูดนะครับกับมันฝรั่งนะครับแล้วเราจะผสมเข้ากันนะครับเพื่อนๆขยำลงไปเลยน้องเคนนี่ล้างมือแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ได้ใส่ถุงมือแล้วก็ทำกับข้าวน้องก็สะอาดแล้วนะครับมือโอเคครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปได้เลยครับเรามาดูการผสมหมามันฝรั่งทอดสไตล์นี้นะคะน้องเคนนี่จะใส่เกล็ดขนมปังนะครับลงไปชั้นโต๊ะนะคะเพื่อนเสร็จแล้วจะตามด้วยเกลือนะคะใส่เกลือลงไปให้เขาออกเค็มนิดนึงนะคะตามด้วยพริกไทยดำนะคะเพื่อนบดแล้วแต่ความชอบนะครับโอเคหลังจากนั้นเราจะขยำเขาให้เข้ากันนะคะเพื่อนเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปเลยครับครับหลังจากนั้นน้องเคนนี่จะใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะเพื่อนใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับกดเขาต่อไปครับเพื่อนครับเขาจะเกาะกันเป็นตัวนะคะพอเราใส่ไข่ไก่ลงไปเพิ่มนะคะเพื่อนๆครับแล้วเราจะหมักส่วนนี้ไว้นะครับเดี๋ยวน้องเคนนี่จะไปทำขั้นตอนการทำเนื้อหมูนะคะสับคอเนื้อหมูนะคะครับโอเคเราจะหมักส่วนนี้ไว้นะครับเราจะเตรียมไปทอดนะครับเครื่องปรุงทุกอย่างง่ายๆนะคะเพื่อนๆครับไปดูขั้นตอนต่อไปได้เลยครับครับนี่คือสันคอเนื้อหมูนะคะเพื่อนๆน้องเคนนี่จะตีหั่นประมาณนี้นะครับเราหั่นเป็นก้อนอย่างนี้นะคะเพื่อนๆแล้วท่าอย่างนี้นะครับครับหลังจากนั้นนะคะน้องเคนนี่จะใช้ค้อนนะครับสำหรับชุบนะครับถ้าไม่มีก็ใช้สากก็ได้นะคะเพื่อนๆเราจะชุบเขาครับให้เป็นแบนๆนะคะเพื่อนสองด้านนะครับพักไว้ครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะตีออกเป็นแผ่นอย่างนี้นะครับเนื้อหมูที่เรามีนะครับเราจะตีออกเป็นแผ่นบางๆให้เข้าบางๆอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการปรุงรสนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆก็คือเราจะใส่เกลือลงไปนะครับพี่นี่จะใส่เกลือลงไปโรยด้วยพริกไทยนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวน้องเคนนี่จะใส่พริกไทยขาวตรงนี้ดีกว่านะครับเสร็จแล้วเราจะพลิกกลับด้านนะครับเราจะใส่ทั้งสองด้านนะคะเพื่อนๆเราจะโรยพริกไทยลงไปอีกนะครับโอเคครับหลัง
ังจากนั้นนะคะน้องเคนนี่จะโรยด้วยเกล็ดขนมปังนะคะนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆเคนนี่จะโรยด้วยเกล็ดขนมปังนิดหน่อยนะครับขอให้เข้ากับเนื้อหมูเรานะคะเพื่อนๆเรากลับด้านนะครับโอเคครับเรียบร้อยเลยนะครับนี่ง่ายๆนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการไปชุบกับโพเตโต้นะครับไปชุบกับมันฝรั่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปได้เลยครับครับนี่คือมันฝรั่งที่เราหมักนะครับกับแครอทนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นนะครับน้องเคนนี่จะใช้ในส่วนมูลเนื้อหมูนะครับมาโรยด้านบนนะครับโรย2ด้านนะครับแล้วเราจะนำไปทอดนะครับเพื่อนๆง่ายๆนะครับครับเดี๋ยวน้องเคนนี่ขอตัวทำก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปดูขั้นตอนการทอดนะครับครับพอเรานำไปปั้นกับเนื้อมันฝรั่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นแล้วเราไปดูขั้นตอนการทอดกันเลยนะครับครับนี่คือการทอดนะครับเราจะดูขั้นตอนในการทอดกันนะครับเราจะใส่เนยสำหรับทอดนะครับเพื่อนครับเราจะใส่เนื้อหมูลงไปทอดเลยนะครับเพื่อนนี่นะครับครับเราจะทำการทอดไปสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะกลับด้านนะครับเพื่อนอยู่นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวกลับด้านอีกรอบนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนนะครับเพื่อนๆโอเคครับเริ่มคริสปี้แล้วนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวหลังจากนั้นน่าจะโอเคแล้วล่ะครับเพื่อนๆเดี๋ยวประมาณ 2-3 นาทีนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างครับเนื้อสันคอหมูชุบมันฝรั่งแครอททอดนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปจัดจานพร้อมเสิร์ฟกันเลยครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาจัดจานพร้อมเสิร์ฟนะครับมีสลัดนะคะเพื่อนๆแล้วนี่ก็คือผงพาร์เมซานชีสนะครับน้องเคนนี่จะโรยเคนนี่ชอบทานผงพาร์เมซานนะครับแล้วเราจะโรยด้วยน้ำสลัดนะครับสำเร็จหน่อยนะครับโอเคครับแล้วหลังจากนั้นครับนี่คือหน้าตานะครับเนื้อสันคอหมูชุบมันฝรั่งทอดนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับเราจะจานพร้อมเสิร์ฟนะครับด้วยซอส
สเต็กซอสนะครับเพื่อนๆครับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับเนื้อสันคอหมูชุบมันฝรั่งทอดนะครับสไตล์ของน้องเคนนี่ทานคู่กับสลัดนะครับโดยน้ำสเต็กซอสที่อร่อยนะคะเพื่อนๆเป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับครับนี่คือข้างในเนื้อหมูนะคะเพื่อนๆเขาจะออกประมาณนี้นะครับเวลาเราทานนะครับเราก็จะหั่นเหมือนสเต็กนะครับแล้วก็จะทานคู่กันไปเลยนะครับเพื่อนๆครับเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูง่ายๆนะครับนั่นก็คือเนื้อสันคอหมูชุบแป้งทอดนะครับเพื่อนๆครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้น้องเคนนี่ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปดีๆ Thank you for watching and please subscribe for more in my channel Kenny Thai Cook and Traveler Vielen Dank for das Anschauen เอาวิดีโอซีนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม See you next video ครับผมบ๊ายบายโอเค